ทำความรู้จักทูศิราชนักแสดงหนุ่มมาเซอร์อดีตหวานใจพลอยหอวังค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนก็จับตามองเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่สาวสุดแซ่บอย่างพลอยหอวังได้ออกมาเปิดใจในเรื่องของความรักกับแฟนหนุ่มมาเซอร์ทูศิราชอินทราโชตยอมรับว่าได้มีการจบความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนสาเหตุนั้นเพราะว่าฝ่ายชายมีมือที่3 4 5ซ้ำร้ายยังเป็นคนสนิทใกล้ตัวอีกด้วยค่ะซึ่งวันนี้ทางทีมงานจะพามาทำความรู้จักกับหนุ่มทูศิราชกันค่ะหนุ่มมาเซอร์สุดติดให้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเจ้าตัวได้มีการฝากผลงานในวงการบันเทิงไว้มากมายกันเลยทีเดียวละค่ะโดยเฉพาะสายแฟชั่นนะคะที่บอกเลยว่าเป็นในแบบตัวท็อปที่มีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแน่นและยังมีผลงานที่ทำให้เป็นที่รู้จักนั่นก็คือหนังสั้นโฆษณา The Only One จาก The Vanguard ค่ะมิวสิกวิดีโอเพลงตัวปลอมของลุลาและวง Potato นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ Die Tomorrow และภาพยนตร์เรื่อง App War App ชน App ผลงานภาพยนตร์ล่าสุดก็คือ Four King อาชีวะยุค90รับบทเป็นเอกบุรพันธ์นั่นเองค่ะและระหว่างที่สาวพลอยหอวังอยู่นั้นก็ถือได้ว่ามีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคู่รักสายแฟชั่นออกแนวติสทำอะไรคล้ายกันค่ะวันนี้เราก็มีการรวบรวมภาพจาก Instagram ส่วนตัวของหนุ่มทูมาให้ทุกคนได้ชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณหลังข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์